บทที่84ยอดกตัญญูกว่าจะเดินทางออกจากป่าได้สมภารวัย45ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะความเหน็ดเหนื่อยและความหิวบ้านแรกที่ท่านมาถึงเป็นบ้านไม้เก่าๆใต้ถุนสูงหลังคามุงแฝกดูจากสภาพบ้านก็พอรู้ว่าผู้เป็นเจ้าของคงอยู่ในฐานะยากจนขัดสนท่านจะช่วยสงเคราะห์เขาไม่ว่าเขาจะสงเคราะห์ท่านหรือไม่ก็ตามหนุ่มน้อยวัย17เดินลงบันไดจะไปเก็บผักปังข้างรั้วมาต้มจิ้มน้ำพริกเห็นพระภิกษุมายืนอยู่หน้าบ้านก็บังเกิดความยินดีมารดาของเขาป่วยเป็นอัมพาตมานานปีและเรียกร้องอยากจะเห็นพระแต่บ้านของเขาอยู่ไกลจากวัดมากจึงไม่มีพระมาโปรดในตอนเช้าครั้นจะไปนิมนต์ท่านมาฉันเพลเขาก็ยากจนขัดสนเกินกว่าจะทำเช่นนั้นได้แต่สวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตทุกคืนค่ำขอให้มีพระมาโปรดมารดาบัดนี้คำอธิษฐานของเขาสำเร็จผลแล้วเด็กหนุ่มรีบเดินเข้าไปหาลงนั่งยองๆประคองอัญชลีถามท่านว่าหลวงพ่อมาจากไหนหรือครับอาตมาเป็นพระธุดงค์เพิ่งออกจากป่าดงพญาเย็นท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ฉันเพลสิครับถามอย่างยินดีอาตมาไม่ได้ฉันเพลมา7 วันแล้วพ่อหนุ่มท่านตอบหลวงพ่อคงจะหิวผมนิมนต์ฉันที่บ้านผมนะครับที่นี่ไกลจากหมู่บ้านมากกว่าจะไปถึงคงเลยเพลไปแล้วหากไม่รังเกียจว่าผมยากจนขัดสนนิมนต์ขึ้นบ้านเลยครับอาตมาเป็นพระภิกษุมีหน้าที่สงเคราะห์ญาติโยมไม่ว่าพวกเขาจะรวยหรือจนเรื่องจะรังเกียจเดียดฉันไม่มีหรอกพ่อหนุ่มท่านตอบแล้วจึงเดินไปขึ้นบันไดหนุ่มน้อยรีบตามขึ้นไปจัดการหาเสื้อเก่าๆซึ่งมีอยู่ผืนเดียวมาปูให้ท่านนั่งตักน้ำฝนจากโอ่งมาถวายปากร้องบอกมารดาซึ่งนอนห่างจากที่นั้นประมาณวาหนึ่งว่าแม่จ๋าพระมาโปรดเราแล้วหืมเอ็งว่าอะไรนะไอ้หนูหญิงอายุราว50ถามพลางหันหน้ามาทางลูกชายครั้นเห็นพระนางจึงยกมือทั้งสองขึ้นในท่าประนมพระธุดงค์มาโปรดเราแล้วจ้ะแม่แม่ได้พบพระแล้วฉันไหว้หลวงพ่อจ้ะต้องขออภัยที่ฉันต้องนอนพูดกับท่านแม่ผมเป็นอัมพาตลุกไม่ได้มาหลายปีแล้วครับหนุ่มน้อยกราบเรียนท่านพระครูจึงขยับเข้าไปใกล้แล้วถามว่าโยมอยู่กับลูกชาย2 คนเท่านั้นหรือจ้ะหลวงพ่อพวกบ้านฉันเขาตายไปเมื่อ3 ปีก่อนฉันมีลูก5 คนเป็นผู้หญิง4มีครอบครัวไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกชายคนเล็กเขาบอกจะไม่ยอมมีเมียกลัวว่าลูกสะใภ้จะรังเกียจฉันจ้ะเราจนครับหลวงพ่อแม่จ๋าคุยกับหลวงพ่อไปพลางๆก่อนนะหนูจะไปทำเพลมาถวายท่านหลวงพ่อไม่ได้ฉันเพลมา7 วันแล้วเขาบอกมารดาแล้วจึงลุกออกไปเตรียมอาหารที่ในครัวด้วยเกรงจะไม่ทันเพลลูกสาวโยมเขาพากันมาเยี่ยมบ่อยไหมท่านพระครูถามไม่มาเลยจ้าหลวงพ่อเขามาครั้งสุดท้ายตอนงานศพพ่อเขานี่ก็3 ปีแล้วยังไม่เห็นใครมาสักคนนางตอบตามจริงแล้วเขาส่งเงินทองมาให้บ้างหรือเปล่าท่านถามอีกไม่ได้ส่งจ้าแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะสิคนที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ทำมาหากินไม่ขึ้นนะอาตมาไม่อยากให้ลูกๆของโยมเป็นอย่างนั้นเขาคงไม่ว่างกันนะจ้าหลวงพ่อนางแก้ตัวแทนลูกๆไม่ว่างก็ต้องทำให้ว่างนี่อะไรตั้ง2 ปี 3 ปียังไม่มาหาแม่กันเลยโยมกับลูกชายมิลำบากแย่หรือจะทำยังไงได้ล่ะจ้าหลวงพ่อ
ฉันสองคนแม่ลูกลำบากมากทีเดียวบางวันต้องอดมื้อกินมื้อลูกชายฉันเขาดีเหลือเกินเขาดูแลฉันมาตั้งแต่พ่อเขาตายใหม่ๆตอนนั้นอายุแค่14แต่ต้องรับภาระหนักมากทั้งหุงหาอาหารอาบน้ำป้อนข้าวเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเขาทำได้ทุกอย่างโดยไม่นึกรังเกียจเดียดฉันถ้าไม่มีเขาฉันคงตายไปเสียนานแล้วเป็นบุญของโยมที่มีลูกดีลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่จะประสบความรุ่งเรืองในชีวิตอาตมาไม่ใช่พระหมอดูแต่ก็ขอทำนายว่าลูกชายของโยมจะต้องเป็นเศรษฐีภายใน3 วัน 7 วันจริงหรือจ้าหลวงพ่อถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อทำนายก็แปลว่าหลวงพ่อนำโชคมาให้ฉันกับลูกฉันต้องขอบคุณหลวงพ่อมากจ้ะแต่ฉันก็ยังมองไม่เห็นทางว่าจะร่ำรวยขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวโยมก็จะรู้เองพระธุดงค์ตอบด้วยความมั่นใจในธรรมานุภาพหนุ่มน้อยเข้าครัวไปก่อไฟตั้งหม้อข้าวข้าวสารเหลืออยู่เป็นธนานสุดท้ายแต่เขาก็เต็มใจที่จะถวายพระธุดงค์ซึ่งท่านอดอาหารมาถึง7 วันพรุ่งนี้เช้าเขาจะนำฟืนไปขายที่ตลาดคงจะมีเงินพอซื้อข้าวสารและของแห้งเช่นพริกหอมกระเทียมมาเก็บไว้สำหรับทำอาหารให้มารดาขณะรอให้ข้าวเดือดเขาลงไปเก็บผักปังข้างรั้วมารดากรรมหนึ่งเดินลอดใต้ถุนมาจะขึ้นบันไดก็พบวัตถุก้อนกลมๆสีเทาดำ2 ก้อนจึงหยิบขึ้นมาดูหากก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงนำไปให้พระธุดงค์ดูนี่เขาเรียกว่าเงินกลมพ่อหนุ่มจะเป็นเศรษฐีแล้วท่านพระครูบอกเขาท่านเห็นว่าใต้ถุนบ้านชายหนุ่มมีไหใส่เงินกลมฝังอยู่เป็นสมบัติที่บรรพบุรุษฝังไว้หลาย 10 ปีแล้วผมหรือครับจะเป็นเศรษฐีหลวงพ่อพูดเล่นใช่ไหมครับพูดจริงสิเอาละไปดูมะข้าวในครัวก่อนพูดตอนนี้เดี๋ยวข้าวไหม้หนุ่มน้อยจึงลุกออกไปอย่างว่าง่ายข้าวในหม้อกำลังเดือดมีน้ำข้าวล้นออกมาใส่เตาเสียงดังแฉะแฉะเขารีบเปิดฝาหม้อแล้วใช้ทัพพีคนให้ทั่วปล่อยให้มันเดือดอีกสักพักกระทั่งเม็ดข้าวสุกดีจึงยกหม้อลงจากเตาปิดฝาใช้ไม้ขัดหม้อสอดตรงหูทั้งสองข้างแล้วรินน้ำข้าวใส่ชามไว้ระหว่างรอให้ข้าวเสด็จน้ำก็คั่วถั่วลิสงอันเป็นผลิตผลจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเมื่อถั่วใกล้จะสุกจึงหยอดน้ำปลาลงในกระทะเสียงดังฉ่าฉ่าใช้ตะหลิวคนกลับไปกลับมาจนน้ำปลาแห้งจับเป็นเกล็ดสีขาวๆรอบๆเม็ดถั่วซึ่งสุกพอดีตักถั่วใส่จานสังกสียกกระทะลงนำหม้อข้าวขึ้นดงไฟพลิกไปพลิกมาให้ข้าวระอุทั่วทั้งหม้อจากนั้นจึงตำน้ำพริกและต้มผักเสร็จแล้วจึงยกสำรับมาถวายพระธุดงค์ท่านพระครูได้ฉันเพลเป็นมื้อแรกหลังจากที่ไม่ได้ฉันมา7 วันท่านรู้ว่าเด็กหนุ่มจะได้พลานิสงส์อันยิ่งใหญ่เพราะเขาทำบุญด้วยความเต็มใจฉันเพลเสร็จท่านจึงยถาสัพพีหนุ่มน้อยและมารดาประนมมือรับพรอย่างยินดีปรีดาจากนั้นจึงบอกเขาว่าสิ่งที่พ่อหนุ่มนำมาให้อัตมาดูนั้นเขาเรียกว่าเงินกลมเป็นเงินที่คนโบราณเขาใช้กันใต้ถุนบ้านพ่อหนุ่มมีไหบรรจุเงินกลมฝังอยู่ให้นำเงินกลมไปขายในเมืองวันละ 80 ก้อนนำเงินไปฝากธนาคารไว้อย่านำไปทีเดียวหมดให้นำไปวันละ 80 ก้อนทำตามที่อาตมาบอกนะทำไมต้องนำไปวันละ 80 ก้อนครับเขาสงสัยเพราะถ้าเอาไปมากจะเป็นอันตรายกับตัวเองครับผมจะเชื่อหลวงพ่อพรุ่งนี้ผมจะเอาไปขายแต่เช้าแล้วผมจะต้องขุดไหขึ้นมาไว้บนเรือนไหมครับไม่ต้องเอาไว้อย่างนั้นแหละไม่มีใครมาขโมยของเธอไปได้หรอกเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ทรัพย์เหล่านี้แล้วจึงบอกมารดาของเด็กหนุ่มว่าพอลูกโยมกลายเป็นเศรษฐีเขาก็จะพาโยมไปรักษาในเมืองโยมจะหายเป็นปกติในอีก3 เดือนข้างหน้าเพราะมีลูกดี
ฉันยังมีโอกาสจะหายได้หรือจ้าหลวงพ่อได้สิอาตมาจะช่วยแผ่เมตตาให้ขอให้โยมสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนนะฉันลุกขึ้นนั่งไม่ได้แล้วจะสวดมนต์ได้หรือจ้าหลวงพ่อได้สินั่งไม่ได้ก็นอนสวดการสวดมนต์ใช้ปากกับใจสองอย่างเท่านั้นเอาละอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้โยมกับลูกจงมั่งมีสีสุขนะโยมนะสาธุนางยกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะแล้วบอกลูกว่าไอ้หนูลงไปส่งหลวงพ่อท่านหาน้ำให้ท่านไปฉันกลางทางด้วยท่านอุตส่าห์มาโปรดถึงบ้านจ้ะแม่เดี๋ยวหนูจะเอาน้ำฝนใส่กระบอกถวายท่านไปไว้ฉันกลางทางหนุ่มน้อยพูดแล้วลุกออกไปจัดการครู่หนึ่งก็นำกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำฝนมาถวายท่านพระครูขอบใจมากพ่อหนุ่มอาตมาขออนุโมทนาขอให้พ่อหนุ่มจำเริญจำเริญนะท่านอวยชัยให้พรหนุ่มน้อยจึงก้มลงกราบสามครั้งจากนั้นจึงตามลงมาส่งท่านหลวงพ่อจะทุดงไปที่ไหนครับเขาถามไปภูคาจังหวัดน่านพ่อหนุ่มรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักครับเอาละอาตมาขอลาพ่อหนุ่มดูแลแม่ให้ดีนะครับหลวงพ่อเขารับคำและก้มลงกราบสามครั้งอีกคราท่านเดินลับพุ่มไม้ไปแล้วจึงขึ้นมาบนเรือนเห็นเงินกลมสองก้อนวางอยู่ก็นึกขึ้นได้ว่าควรจะถวายท่านไว้เป็นที่ระลึกจึงหยิบเงินกลมมากำไว้แล้วรีบลงบันไดวิ่งตามท่านไปวิ่งไปจนเหนื่อยก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบท่านยืนหอบแฮกๆอยู่กลางทางต่างพูดกับตัวเองว่าสงสัยพระธุดงค์องค์นี้จะเป็นเทวดาแปลงมาหากเป็นมนุษย์คงจะเดินได้ไม่เร็วขนาดนี้คิดแล้วก็มีอันขนลุกสู้ไปทั่วทั้งตัวเกิดความกลัวอย่างบอกไม่ถูกเขาหันหลังกลับแล้ววิ่งเต็มกำลังประเดี๋ยวหนึ่งก็มานั่งหอบแฮกๆอยู่บนเรือนแม่จ๋าหลวงพ่อองค์นี้คงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรอกจ้าเขาพูดเสียงละล่ำละลักอะไรทำให้เองคิดอย่างนั้นล่ะไอ้หนูก็หนูวิ่งตามท่านไปติดๆยังไม่เห็นไม่รู้ว่าท่านหายไปได้ยังไงท่านอาจจะเป็นเทวดาอย่างเองว่าก็ได้แสดงว่าเราโชคดีที่มีเทวดามาโปรดงั้นเองลองไปดูซิว่าใต้ถุนบ้านเรามีหายใส่เงินกลมฝังอยู่จริงหรือเปล่าหนุ่มน้อยจึงลุกออกไปสักพักก็ขึ้นมาบอกมารดาว่าแม่จ๋ามีจ้าหายเบ้อเล่อเลยเรารวยแล้วถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อท่านต้องเป็นเทวดาแน่นอนเจ้าประคุณเป็นบุญเหลือเกินอยู่ๆก็มีเทวดามาโปรดถึงบ้านออกจากบ้านสองแม่ลูกมาแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็ใช้คาถาย่นระยะทางเพื่อที่จะได้ถึงภูคาโดยเร็วที่ใดไม่มีบ้านคนท่านก็ใช้คาถาแต่ถ้าพบบ้านคนก็จะใช้เห็นหนอตรวจสอบก่อนว่าเขาทุกข์ร้อนและต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แล้วท่านก็จะสงเคราะห์เป็นรายๆไปกระทั่งพบค่ำจึงมาถึงภูคาและพบหลวงพ่อดำภิกษุรัตตัญญูนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่โคนต้นไทรท่านจึงตรงเข้าไปทำความเคารพหลวงพ่อมาถึงนานแล้วหรือครับท่านถามเพราะความเคยชินเสียมากกว่านานแล้วและเราก็มีงานที่จะให้เธอทำชาวบ้านเขากำลังเดือดร้อนพรุ่งนี้เราต้องไปแพะเมืองผีด้วยกันเพื่อช่วยพวกเขาเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหรือครับทำไมต้องเป็นที่แพะเมืองผีเพราะชาวบ้านแถวนั้นเขากำลังเดือดร้อนพวกผีดิบออกมารังควานชาวบ้านในตอนกลางคืนเราต้องไปปราบผีดิบปราบผีดิบหรือครับถูกแล้วจะใช้อะไรปราบครับผมเป็นพระธุดงค์ยันกันผีก็ไม่มีมีดหมอก็ไม่ได้เอามาเธอมีสิ่งเหล่านี้ด้วยหรือมีสิครับหลวงพ่อเพราะผมได้รับนิมนต์ให้ไปปราบผีอยู่บ่อยๆก็เลยต้องมีอาวุธเอาไว้ป้องกันตัว
แล้วเธอเคยใช้อาวุธเหล่านั้นบ้างไหมไม่เคยครับส่วนใหญ่ผมจะใช้อาวุธของพระพุทธเจ้าแทนแล้วมีไว้ทำไมมีไว้ป้องกันตัวครับถึงไม่เคยเอาออกมาใช้แต่มีไว้มันก็ทำให้อุ่นใจครับต่อไปนี้เธอไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นก็ได้เพียงระลึกถึงพระรัตนตรัยขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเท่านี้ก็พอเพราะบัดนี้เธอถึงแล้วซึ่งความไม่สะดุ้งกลัวภัยใดๆอีกครับหลวงพ่อแต่ถึงผมจะไม่ต้องสะดุ้งกลัวภัยใดๆอีกแม้แต่ภัยในวัฏสงสารแต่ผมก็ยังอยากเก็บผ้ายันและมีดหมอไว้เป็นที่ระลึกครับผมขออนุญาตเก็บต่อไปนะครับเธอนี่พิลึกเอาเธออยากจะเก็บก็ไม่ว่าแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องใช้อาวุธใดๆทั้งสิ้นใช้จิตอย่างเดียวก็เกินพอ